ีที่ผ่านมาคุณต้องเสียภาษีไปมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยสำหรับคนทำงานทุกท่านที่ต้องเสียภาษีทุกเดือนอย่างดิฉันนะคะวันนี้ลองมาหาทางประหยัดภาษีด้วยการออมและการลงทุนกันดีกว่าค่ะเพราะนอกจากจะทำให้เงินออมของคุณออกดอกออกผลงอกเงยขึ้นแล้วยังช่วยคุณประหยัดภาษีในแต่ละปีได้เยอะเลยด้วยโปรแกรมง่ายๆจาก TSI ค่ะซึ่งหลังจากที่คุณใส่ข้อมูลครบหมดโปรแกรมจะคำนวณภาษีที่คุณต้องจ่ายพร้อมแนะนำวิธีการประหยัดภาษีโดยการออมผ่านค่าลดหย่อนด้านภาษีต่างๆอาทิเช่นการซื้อ LTF RF ค่ะและการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออนุพันธ์ก็เป็นอีกทางที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหากคุณรู้จักที่จะลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะดิฉันขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีก่อนนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเขาได้จัดทำเว็บไซต์ Arm Online Investor เพื่อรวบรวมลิงก์จากที่ต่างๆมารวมกันหน้าเว็บเพจหน้านี้เพื่อให้นักลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก่าได้เข้ามาศึกษาข้อมูลค่ะมาเป็นออนไลน์อินเวสเตอร์กันนะคะมั่นใจทันใจรู้ใจเริ่มต้นลงทุนกันได้แล้ววันนี้ผ่านออนไลน์ที่ www.set.or.th/onlineinvestor